ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ารัฐบาลทั่วโลกไม่ควรหวังพึ่งพาวัคซีนเพียงอย่างเดียวเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งตอนนี้นะคะมีความเข้าใจผิดโดยหลงคิดว่าการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะยุติการระบาดของโควิด-19 ได้แม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตแต่คนที่ได้รับวัคซีนแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการระบาดต่อไปเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างรวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดด้วยนอกจากนี้ค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในยุโรปซึ่งตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตมากกว่า60%ของทั้งโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ในยุโรปนะคะโดยภูมิภาคดังกล่าวมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น11%ถือเป็นภูมิภาคเดียวในโลกค่ะที่มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ